พวกนั้นมันไม่ช่วยอะไรหรอกพายก็รู้ว่าพายทานยากคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงพายเนี่ยต้องทำอาหารอร่อยด้วยอาหารเหรอคุณครูคะหนูไม่ชอบมะเขือเทศอะค่ะกองมะเขือโอ้โอ้เลือดโอ้ครูไม่ตายพายว่าถ้าเกิดพายทำผิดพายขอโทษและคุณพ่อจะหายโกรธใช่ไหมคะถังขยะค่ะผมถามจริงเถอะนะคุณมีวุฒิครูจริงหรือเปล่าครูโซดาเป็นครูจริงๆนะคะที่โรงเรียนยังเรียกเลยว่าครูโซดาซ่าทุกหยดผมขอพูดในฐานะผู้บริหารองค์กรที่มีพนักงานหลายร้อยคนและในฐานะพ่อที่เลี้ยงลูกจนอายุเกือบ6ขวบผมบอกตรงนะผมไม่เคยเห็นครูแบบคุณมาก่อนฉันจะเหมือนครูคนอื่นๆได้ยังไงที่ต้องมารับจ็อบแบบนี้เพราะฉันมีปัญหาเรื่องเงินฉันไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนี่ที่ฉันต้องมารับจ็อบรั่วๆแบบนี้เพราะว่าพี่ชายฉันเป็นโรคซึมเศร้าพึ่งพาอะไรก็ไม่ได้แถมหมาฉันยังเป็นโรคลูคีเมียอีกแล้วอาทิตย์หน้าฉันยังต้องพาแม่ฉันไปหาหมอเบาหวานด้วยคุณไม่มีทางเข้าใจฉันหรอกใจเย็นนะคุณมีปัญหาของคุณใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยคุณคือปัญหาของผม